เลื่อนโหวตนายกออกไป10เดือนรอให้สวหมดอำนาจในการโหวตนายกเสียก่อนคำถามก็คือประเทศรอไหวไหมเราจะไปกันที่นักธุรกิจเราจะไปกันที่คุณอิสเลศรัตนดิลกนับภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองยังไงสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณอิสเลศนะฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสเลศค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนันท์ครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับค่ะไหวไหมคุณอิสเลศมีคนเสนอสมการใหม่เลื่อนโหวตนายกออกไป10เดือนรอให้สวหมดอำนาจโหวตนายกก่อนคำถามก็คือถ้ารออีก10เดือนรอให้สวหมดอำนาจโหวตนายกเนี่ยไหวไหมประเทศไทยรอไหวไหมครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นการโต้กลับนะครับของเกมที่อยากจะให้ทาง8พรรคการเมืองจะตั้งรัฐบาลเนี่ยรวมตัวกันเหนียวแน่นนะครับก็ตอบโต้เกมของท่านสวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าปัญหาประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนนะครับค่ะรอได้ไหมคะแต่ว่าแต่10เดือนเลยนะครับ1เดือนเราก็ต้องเหนื่อยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะขออนุญาตให้ความเห็นอันนี้ขออนุญาตเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ซีนสิทีฟนิดนึงครับคือผมมองให้คุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับคือทางเลือกเราเนี่ยดูเหมือนบีบให้เหลือ2ทางเลือกครับนะครับคือถ้าเราจะมีการข้ามขั้วโดยพรรคเพื่อไทยเพื่อจะอ้างว่าให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วแล้วจากการเฝ้าเสียงของ5พรรคในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะไม่แตกกับพรรคก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรื่อง112นะครับครับแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยตัดสินใจข้ามขั้วนั่นก็แสดงว่ารัฐบาลเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะเสียงสวจะมีมาถึงแต่เราจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของม็อบเรื่องของการประท้วงแล้วก็เรื่องของความไม่เชื่อมั่นในบางเรื่องนะครับที่ต้องเข้าใจว่าการผสมข้ามขั้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยคือเด็ดนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่มีการข้ามขั้วถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำไปสู่ทางเลือกนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีรัฐบาลตั้งได้แต่จะบริหารประเทศก่อผู้เศรษฐกิจได้หรือเปล่าทางการประท้วงนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ประท้วงขณะเดียวกันเนี่ยการที่มีทางเลือกนะครับว่าให้จับมือกันแน่นๆของ8พรรคไม่แตกแถวเพื่อไทยมีทิ้งก้าวไกลแต่รอได้จนกระทั่ง10เดือนจนกระทั่งว่าท่านสวผู้ทรงเกียรติหมดสิทธิ์ในการโหวตนายกตามบทเฉพาะการครับมีคนก็บอกว่า9ปีก็ยังรอมาแล้วนะครับไกลแค่10เดือนเนี่ยมันจะรอไม่ได้เฉลหรือครับนะครับเพราะนั้นแต่ผมกลับมองมุมกลับว่าถ้าในช่วงที่เรารอเมื่อใดไม่พร้อมเรื่องการคะแนนเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเราอาจจะรอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจของท่านสว บางส่วนหรือพรรคการเมืองบางส่วนที่เคยตั้งข้อรังเกียจปล่อยให้ประเทศเนี่ยมีสุญญากาศในการบริหารครับนะครับผมยังคิดว่าก่อนจะถึง10เดือนหมดอำนาจของสวตามบทเฉพาะการเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนใจของพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยก้าวไกลนะครับหรือท่านสวผู้ทรงเกียรติท่านลองดูสิครับว่าท่านเรนูใช่ไหมครับที่ลาออกก่อนโหวตครั้งที่แรกหนึ่งวันผมกำลังเรียกร้องว่าทำไมท่านสวท่านจะเสียสละนะครับท่านมาแสดงตัวก็ไม่ได้มาโหวตไม่ได้นะครับงดออกเสียงถ้าเกิดท่านจะเห็นแก่ประเทศชาตินะครับท่านลาออกได้ไหมครับครับลาออกเพื่อที่จะให้คะแนนกึ่งหนึ่งเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็เติมเสียงบางพรรคที่ไม่มีเงื่อนไขมากเกินไปแต่ขอเป็นพรรคที่ไม่ใช่ข้ามขั้วเรื่องปฏิกิริยาครับผมคิดว่าหาไปรอ10เดือนก็ได้ไหมครับครับผมครับสรุปบีบให้เหลือแค่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็ข้ามขั้วกันไปเลยตั้งรัฐบาลได้เร็วแน่ๆแต่จะมีม็อบคำถามก็คือรัฐบาลใหม่จะบริหารบ้านเมืองได้ดีหรือไม่จะบริหารราชการแผ่นดินไปได้หรือไม่อะไรประมาณนั้นแต่ทางเลือกที่2ก็คือ8พรรคก็ไม่แตกแถวลากไป10เดือนบนความหวังว่า
ระหว่าง10เดือนสวอาจจะเปลี่ยนใจหรือบางพรรคอาจจะเปลี่ยนใจอย่างนั้นเหรอฮะครับผมซึ่งผมขออนุญาตนิดนึงคุณนายครับครับคือผมมองว่าตอนนี้เรากำลังโดนบีบให้เหลือทางเลือกน้อยลงนะครับครับผมกลับมองในแง่ดีว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งจะเสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสวอาจจะต้องยอมลาออกนะครับครับครับผมเพื่อให้เสียงกึ่งหนึ่งมันน้อยลงโอเคประมาณนั้นแต่ความหวังดังว่านั้นมันจะเป็นแค่ความฝันหรือเปล่ามันโอกาสก็เกิดยากเหมือนกันนะความหวังในทางการเมืองบางประการมันก็ได้แค่เป็นความฝันนะนี่เราว่ากันตามความเป็นจริงทางการเมืองนะความเป็นจริงถึงนี้ครับทำไมคุณพิธาเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีนโยบายที่ไปสุดโต่งนะครับได้มา13เสียงแต่ครั้งครั้งแรกครับนะครับแล้วก็ยังมีสวอีก40ท่านที่ไม่มาแสดงตัวนะครับไม่มาร่วมประชุมแล้วก็มีสว1ท่านลาออกครับความจริงเกิดมาแล้วนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดกระแสสังคมทางเลือกที่ประเทศจะมีทางออกที่ดีกว่าที่จะมีการข้ามขั้วแล้วบริหารแบบที่เห็นแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะเสี่ยงที่จะโทษนะฮะในการเลือกข้างหน้าที่ไทยเสี่ยงมากนะครับครับผมคิดว่าการรวมตัวกันไว้แล้วหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นเนี่ยครับนะครับและอีกท้ายนึงขออนุญาตฝากความระลึกไปถึงท่านผู้ทำข้อสวได้ไหมครับครับคือฝากว่ามีข่าวว่าสองลุงที่จะวางมือทางการเมืองก็ที่ประกาศมาแล้วหนึ่งอีกท่านหนึ่งรออยู่นะครับครับซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่อสวถ้าท่านจะวางมือจริงๆท่านก็บอกสวให้อิสระในการโหวตเรื่องนายกได้ไหมครับครับขอกราบด้วยความเคารพครับฝากได้ค่ะแต่รับหรือไม่รับก็คงเห็นคำตอบได้ครับได้ครับได้ฝากค่ะสรุปนะสรุปคุณอิสเลตเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเทศรอ10เดือนไม่ไหวหรอกในทางเศรษฐกิจไม่ไหวหรอกประเด็นที่2ประเด็นที่2เป็นข้อเสนอส่วนตัวเสนอว่า8พรรคผนึกกันให้แน่นอย่าแตกแถวลากไปอีก10เดือนบนความหวังว่าระหว่างทางไม่ต้องรอ10เดือนระหว่างทาง10เดือนสว.บางส่วนจะเปลี่ยนใจทำใจไม่ได้มีปัญหาเยอะคุณก็ลาออกเพื่อให้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตัวเลขลดลงมันเล็กลงถูกไหมฮะครับไอ้ส่วนความหวังตรงนั้นมันจะได้แค่ฝันหรือหวังได้จริงๆมันก็ whatever VVVV คำถามก็คือเราควรจะวัดดวงเราควรจะเสี่ยงไหมพร้อมจะเสี่ยงไหมประเทศกับจะเสี่ยงไหมคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าถ้าเราเสี่ยงที่จะมีทศบาลเร็วโดยการข้ามขั้วเนี่ยรัฐบาลเจอม็อบแน่นอนความเชื่อมั่นถอยแน่นอนแล้วก็ท่องเที่ยวเดินลำบากนะครับโอเคผมเลยคิดว่าชั่งน้ำหนักกระทำเร็วและเป็นปัญหาทันทีเนี่ยกับรอให้มัน9ปีผ่านมาได้นะครับก็รออีกหน่อยนึงน่าจะดีฝ่าไหมนะครับนี่คือทางเลือกที่ผมส่วนตัวนะครับโอเคโอเคสรุปแม้ยอมรับว่าประเทศหรือเศรษฐกิจมันรอ10เดือนไม่ได้แต่ว่าความเห็นส่วนตัวยังอยากจะให้รอใช่ไหมฮะโดยหวังว่าอาจจะไม่ต้องรอถึง10เดือนก็ได้อาจจะมีปาฏิหาริย์อาจจะมีอะไรไปดนใจไปเปลี่ยนใจสวประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ดีกว่าการข้ามขั้วครับทางเลือกแล้ววันนี้นะครับสำหรับผมนะฮะเอาเป็นว่าที่ถูกบีบให้เหลือ2ทางเลือกนั้นมันก็มีความเสี่ยงทั้ง2ทางเลือกแต่ส่วนตัวคุณอิสเลตอยากจะให้เลือกทางที่2มันก็เสี่ยงแต่อยากให้เลือกทางที่2ถูกมั้ยฮะเป็นลุ้นเอาเหรอคะเป็นลุ้นเอาแล้วก็ไปลุ้นเอาอ๋อครับผมไปวัดดวงหมายความว่าระหว่างทางของ10เดือนสวจะเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจได้ต่อเมื่อกระแสสังคมมันต้องนวดจนกระทั่งถึงขนาดใช่ไหมฮะกระแสสังคมแล้วก็การยอมรับของต่างประเทศนะฮะสำคัญนะครับเลือกตั้งมาหลายเดือนแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับมันบอกถึงรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาของเมืองไทยต้องการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในประเทศนะครับโอเคได้กราบขอบพระคุณมากครับคุณอิสเลตขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอมรรัตน์ครับครับสวัสดีครับคุณอิสเลตรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่พูดในความเห็นส่วนตัวคุยกันนักธุรกิจมาก็หลายคนนะผมมีความรู้สึกว่าคุณอิสเลตนี่อินดี้จริงๆเป็นนักธุรกิจกล้านำเสนอความคิดเป็นนักธุรกิจสไตล์อินดี้จริงๆเป็นตัวของตัวเองสูงดูเหมือนมุมมองทางการเมืองแกนี่จัดจ้านเหลือเกิน
ขาเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ฉีกไปจากนักธุรกิจคนอื่นๆนะถ้าคนอื่นยังมีการเพย์เซฟยังมีการอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงนักธุรกิจคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองทางมันก็เสี่ยงเสี่ยงทั้งคู่แต่เมื่อมันเสี่ยงทั้งสองทางเลือกทางมีรัฐบาลเร็วดีกว่าให้ประเทศเดินไปได้คือที่เขาแตกต่างจากคนอื่นก็คือตรงนี้อ๋อตรงที่แบบอันนี้รอได้